ตัวจริงแต่คอลีเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของประธานสีจิงปิงหาก็มีอายุได้เพียง10ปีแต่ว่าผลได้รับของการจัดตั้งปฏิบัติคอลีเริ่มดังกล่าวนี่มีอย่างมหาศาลหลายประเทศโดยเฉพาะเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่ในโลกที่ได้ประกอบส่วนเข้าร่วมในขบวนการจัดตั้งปฏิบัตินี่ได้รับมาผลหลายอันที่พ้นเด่นครับพระเจ้าก็ขอยกเอาตัวอย่างผลสำเร็จอยู่สปปลาวกับพระเจ้าและโครงการสร้างทางรถไฟถือว่าโครงการดังกล่าวนี่ได้จัดตั้งปฏิบัติมาถือว่าบ่ฮอด10ปีบ่10ปีเนาะภายหลังที่ประธานสีจิ้นผิงได้ประกาศคอลีเริ่มดังกล่าวเกิดมีโครงการรถไฟลาวจีนสนั่นคือพวกเขาเห็นในปัจจุบันนี่แหละเส้นทางรถไฟลาวจีนนี่ได้นำผลประโยชน์บ่เฉพาะแต่อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าบ่แม่นแต่ลาวไปจีนแต่ว่ายังอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าของประเทศต่างๆอยู่ในภาคพื้นอาเซียแต่เป็นออกเสียงใต้นี่ประเทศเพื่อนบ้านของลาวนี่ส่งสินค้าผ่านลาวไปจีนพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเป็นช่องทางให้แก่ประชาชนทั้งลาวทั้งจีนในการเดินทางลาวได้ถูกยกให้เป็นประเทศที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายใน25ประเทศอยู่ในโลกซึ่งอาเซียนในนั้นมีแต่ลาวย้อนหยังลาวจึงได้นำมายศตัวนั้นก็ย้อนว่าได้มีเส้นทางรถไฟลาวจีนฉะนั้นครับพระเจ้าคิดว่าตัวนี้นี่เป็นหมากผลอันผลเด่นอันนึงในการจัดตั้งปฏิบัติคอลีเริ่มของประธานสีจิ้งผิงแล้วก็ปีนี้ถือว่าครบรอบ10ปีฉะนั้นเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุนศรีสุริตของสปปลาวก็มีแผนที่จะเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวแล้วครับพระเจ้าคิดว่าจะเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลลาวจะได้เสนอโครงการตัวอย่างที่ดีในการในกรอบของ1แนว1เส้นทาง